เซนใช่ไหมเปอร์เซ็นต์จดไว้ทีนึงไม่เคยจำชักทีโอ้ยเปอร์เซ็นต์เอาแค่คำเดียวก็พอแล้วนะจำหลายคำแล้วก็ยุ่งยิ่งจำเอาละมาแล้วเชื่อพี่ครุบใจเลย เมื่อเย็นวานนี้ลุงบอกว่าวันนี้เป็นความฝันสุบรรณิมิตของพระเจ้าปะเสนนะดูสิจะฝันว่ายังไง ดูนะพระเจ้าประเสริฐฝันเห็นไม้นานาชนิดนานาชนิดไม้ทุ่งป่าไม้ก็แล้วกันยังไม่ใหญ่โตพอที่จะมีดอกออกผลต้นมันเล็กนิดเดียวนะแต่ต้นไม้เต็มไปด้วยดอกและผลโดยปกติแล้วต้นไม้มันเกิดมาเนี่ยเล็กๆมันยังไม่มีดอกไม่มีผลเลยอยู่ๆมันก็มีดอกมีผลเต็มต้นโอเคไหมครับถ้าเป็นมะเขือพวงนะปกติต้นมันจะสูงเท่าศีรษะนะแล้วก็ออกเป็นพวงเยอะๆเลยมะเขือพวงตามในนี้บอกมะเขือพวงเกิดขึ้นมาแค่ได้ข้อศอกเองออกมาเป็นพวงเต็มประมาณนั้นความฝันจนกิ่งก้านสาขาที่จะรับดอกแหลผลไม่ไหวมันเยอะเหลือเกินความฝันแค่นี้แล้วพระพุทธองค์จะว่าไงพระพุทธองค์ก็ไปตามวาระพระองค์เนาะฝันแค่นี้จะมีอะไรประมาณนั้นแหละไม่เห็นจะต้องยากฝันแค่นี้พระองค์ก็บอกว่าในภายภาคหน้านะโยมไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะตลอดชีวิตของท่านไม่เจอหรอกในภายภาคหน้าแปลว่าความฝันนี่มันตั้ง 2,500 ปีกันมาแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับดูสิพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรนะครับอนาคตต่อไปข้างหน้านู้นกุมารีก็แปลว่ากุมารีกุมาราเนาะกุมารกุมารีราชกุมารราชกุมารีลูกผู้หญิงโอเคไหมครับยังไม่สมควรจะมีสามีแต่ลูกผู้หญิงที่ว่านั้นอยากอะไรไม่รู้อยากจะมีอยากจังมันคงจะคันหัวสมองคันนอกคันในประมาณนั้นนะครับอยากว่าแล้วก็โหกระเสือกกระสนดันดันดนใฝ่ฝันถึงเรื่องของตัณหาราคะมากมายก่ายกองหนักแน่นรุนแรงแค่เห็นรูปพวกติดดาราเห็นดาราเห็นรูปหล่อเห็นรูปหล่อแล้วก็เห็นดาราสวยโอ้โหกรี๊ดกันไปนี่ก็กรี๊ดกันแค่เห็นรูปนะแค่เห็นรูปในจอนะถ้าว่าเดินดูที่ตลาดแล้วโอ้ยล้อมหน้าล้อมหลังใช่ไหมล่ะเข้าไปใกล้ได้กลิ่นหอมหวนรันจวนใจโอ้ยอยู่ห่างก็เอามีกลิ่นโชยมาเป็นลักษณะโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะไม่ได้อยู่ใกล้กันถ้าหากก็เป็นดอกไม้ก็หอมอันนี้ได้กลิ่นทันทีนะฮะเวลาอยู่ห่างกันก็ยังได้กลิ่นอยู่ภาวะเช่นนี้เขาเรียกว่าโผฏฐัพพะนะครับอยู่ห่างไกลแสนไกลก็ยังได้กลิ่น หรืออยู่ห่างใกล้ๆ เห็นภาพ
อยู่ห่างไกลเอ้ยมีเสียงกระซิบนะภาวะโผฏฐัพพะนะไม่เห็นตัวก็ได้กลิ่นก็ได้เห็นภาพเห็นไหมก็ได้ยินเสียง นั่นนะฮะภาวะเช่นที่ว่านี้เขาเรียกว่าโผฏฐัพพะครับเหมือนกับท่านอยู่หน้าจออยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมท่านก็ได้ภาวะโผฏฐัพพะจากลุงเอาป่ะเช่นลุงสูบบุหรี่บ้านลุงไงนั่นนะท่านก็ได้กลิ่นบ้านท่านพอๆกันแหละนั่นนะครับว่าโผฏฐัพพะ งงนะฟังกันมาหลายรอบไม่ใช่หรือจนหูหยดหูยานแล้วมันแปลว่าอะไรว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะนะก็ทำนองนี้นะครับกลิ่นรสเสียงก็อายตนะห้านั่นนะครับนั่นนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสเนี่ยโอ้ยสมจริงสมจังจังนะอย่างลุงเมื่อวานนี่ใช่ไหมนะเล่าให้ฟังโอ้โหมันสมจริงสมจังจังในการที่จะไปสัมผัสส่วนนู้นส่วนว่าของกระเป๋าที่ว่านะโอ้โหมันสมจริงสมจังจริงๆโอ้โหอะไรมันจะการนานนั้นใช่ไหมโอเคนะเอาล่ะเมื่อไปฉันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นที่เร่งปฏิกิริยาให้เกิดกามารมณ์นั่นเองความรักความใคร่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในหนึ่งศีลห้าไม่ใช่เลยกามเมสุมิฉาจารานั่นแหละจึงได้จัดการมีเพศสัมพันธ์หรือจัดการแต่งงแต่งงานเมื่ออายุยังน้อยๆนั่นเองก็แค่นั้นใช่ไหมก็แค่นั้นเองมีอยู่แค่นั้นทีนี้นะกุมารีที่ว่านั้นถ้าหากว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูของผู้ใหญ่ที่เป็น culture เขาเรียก culture เลยวัฒนธรรมเนาะมันก็ยังพอทำเนาใช่ไหมแต่มาเจอกันหน้ามือถือมือถอยเดี๋ยวซวยเลยทีนี้เห็นไหมครับนัดแนะกันโป๊ะเป๊ะหน้าปากซอยมึงไปไหนก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนิดเดียวก็ไปแล้วเชียร์ไปแล้วเชียร์นะผู้ปกครองถามหาไปไหนก็ไม่เจอเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งสามวันสามคืนเซียวมาเลยนะหน้าซีดหน้าเซียวมาเลยไม่รู้ไปโดนอะไรไปบ้างเห็นไหมครับหนึ่งเดือนผ่านไปคืออะไรลุงไม่เกี่ยวนะอารมณ์ก็ยิ่งหงุดหงิดโวยวายเห็นไหมพึ่งตัวเองยังไม่ได้จะไปมีบุคคลที่สามซะแล้วถามว่าจริงไหมครับสงบปฏิบัติพระพุทธเจ้าแน่จริง2,000 กว่าปีมาแล้วนะมันทำมาลงโป๊ะเป๊ะหน้าวันนี้นะครับบ้านเมืองเราข่าวล่าสุดเด็ก13 ปีใช่ไหมอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกุมารี13 ปีไปเจอกุมาร4-5ขออนุญาตครับสุภาพเลยนะมันต้องใช้ภาษาสุภาพอนุกรมนี้เจอกุมาร4-5 ตัวก็ไงรุมสกรรมเข้าไปโอ้น่าเวทนาละพี่เอ้ยนะครับใช่ไหมเนี่ยในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในขนบธรรมเนียมเพณีนะนอกขนบธรรมเนียมเพณีละสายตาพ่อแม่ผู้ปกครองหน่อยไปแล้วจ้านะเห็นอย่างเห็นอย่างนะเสร็จแล้วก็มีคนที่สามขึ้นมาก็หาวิธีทำลายต่อทีนี้ครับใช่ไหมมันจะเลี้ยงดูปูเสือไม่ได้ด้วยนี่นะเรียกว่ามารหัวขนทำไงล่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นลูกตัวเล็กนี่เดียวก็มีอ้าวเจ้าหน้าไปไหนมาเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันเอาออกเอาออกเจอมาหนุ่มคนกันไปฟังให้ดีนะโยมนะถ้าหากว่ามีการตั้งขันมาแล้วแล้วความโยงใหญ่ของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในขันตัวเองเนี่ยครับมันโยงไปอย่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาออกเอาออกฟังให้ดีนะครับทำให้เขาเสียชีวิตไปคำว่าเอาออกนะตรงนั้นแหละครับมันจะเกาะกินหัวใจตลอดชีวิตเพราะอะไร
เพราะว่าในการเอาออกเนี่ยความเจ็บปวดรวดร้าวมันเกินกว่ายกกำลังสองกำลังสามสำหรับการคลอดปกติธรรมดาความเจ็บปวดรุนแรงมากงั้นมันเกาะกินในขั้วหัวใจมันฝังชิปไปลึกๆมันอยู่ในจิตใต้สำนึก subconscious มันอยู่จิตใต้สำนึกถอนถอนยากมากที่จะหลุดออกจากเพศแม่คนที่กำลังพูดถึงคาไปตลอดชีวิตเลยทำอะไรก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันติดจะเดินหน้าไปหน่อยเนี่ยวิบากกรรมไอ้ตัวที่อยู่ในท้องหน้าวันหนึ่งเวลานั้นมันเหนี่ยวรั้งไปสุดท้ายก็ทำอะไรจะไม่สำเร็จก็คือตรงนี้เองฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยฐานะท่านที่อยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอลุงจะเข้าใจหมดเรื่องพวกนี้เพราะอะไรประสบการณ์ตรงเพราะลุงก็เกิดอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดางั้นมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ทุกเม็ดทุกมิติในสิ่งที่ลุงกำลังให้ฟังแม้ว่าลุงไม่ใช่เป็นเพศแม่แต่ลุงก็นอนอยู่ในท้องเพศแม่มาตั้งเยอะแยะนะงั้นจึงไม่สามารถที่จะหลุดออกจากสิ่งที่ลุงรู้ไปไม่ได้เด็ดขาดจึงเล่าสู่กันฟังตามวิถีของลุงก็แล้วกันนะว่าแล้วก็ทำลายชีวิตก็ไปของตัวเองนั่นก็คือฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองลูกอยู่ในท้องเนี่ยสายสะดือมันพัวพันกันหมดในมดลูกมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เมื่อฆ่าเด็กน้อยนะในท้องมันก็คือฆ่าตัวเองจำเลยครับตัวเองฆ่าตัวเองตัวเองทำลายตัวเองเพราะอะไรเพราะที่บอกว่ากสันกสันตั้งแต่อายุยังวัยเล็กๆเพิ่งแต่งเนื้อสาวเมื่อวานเนี้ยเพิ่งแต่งเนื้อสาวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้บริการมันซะแล้วประมาณว้ายลุงก็สุดท้ายก็ต้องนี่แหละคือเขามาบาปกรรมที่แท้จริงตามภาษาบาปบุญคุณโทษนี่คือบาปกรรมที่แท้จริงหนักไหมพี่นะก็แค่นี้เองฮะคำพยากรณ์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าแค่ฝันเห็นต้นไม้ใบหญ้าต้นเล็กๆออกดอกออกผลอะไรต่างๆเยอะๆภายภาคหน้ามนุษย์เนี่ยนะครับทั้งหญิงและชายนะมันจะไปสมสู่กันในแบบที่วัยยังไม่เพียงพอสุดท้ายก็ประกอบปัญหาสังคมกันถึงทุกวันโอ้โหพระพุทธเจ้าแน่มากจริงมันตรงเป๊ะนะผมว่าครับหรือท่านจะว่าไงฮะลุงว่ามันเป๊ะนะยังไม่พอนะฮะออกมากันยังเร่ร่อนต่อไปอีกทีนึงเพราะมันหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไงบางทีเนี่ยพ่อแม่ขับไล่ใช้ส่งออกจากบ้านเลยไม่รู้จะเอาหน้าตาไว้ไหนส่วนแล้วก็ไปไงเนี่ยมาแล้วก็ไม่ต่างฝ่ายไม่รับผิดชอบด้วยนะไอ้ตัวผู้ก็ไปตามภาษาตัวผู้แล้วครับนะตัวเมียจะหอบตัวเนี่ยหอบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลังๆมานี้เขาเรียกว่าเลี้ยงเดี่ยวเหรอแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมเยอะนะเยอะนะโอเคนะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ครั้งนั้นมันมาถึงหน้าวันนี้ถ้าใครรู้ทางต่างๆก็หาวิธีกันเองก็แล้วกันดูไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ามนุษย์เขาเรียกว่าจรจัดใช่ไหมจรจัดโอ้โหพูดยังกับหมากับแมวเร่ร่อนเร่ร่อนไปเรื่อยเนี่ยกลุ่มนี้ถูกหลอกง่ายๆแล้วก็เป็นเครื่องมือต่อไปทีนี้เครื่องมืออะไรเครื่องมือพวกสารเสพติดต่อจบเลยไปใหญ่กันเลยทำไงจะไปแก้ตรงไหนเซตซีโร่อย่างเดียวแล้วครับนะเพราะฉะนั้นขอบคุณไวรัสโคโรนาถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาลุงก็คงจะไม่พูดเรื่องพวกนี้หรอกนะ
ลุงตั้งใจว่าอายุ100 ปีนู่นถึงจะพูดเรื่องพวกนี้นะครับนะเพราะไวรัสโคโรนาตัวเดียวแท้ๆนะครับทำให้ลุงได้เล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างลึกๆบางทีมันก็ฟังไม่ได้ประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะหวังว่าคงจะ get into จบเนาะนั่นก็เพียงแต่ว่าความฝันนะในบทที่สองของนะพระเจ้าปเสนทิโกศลจบข่าวครับผมเอาละเอาเรื่องที่ต่อไหมเนี่ย